นะครับความช่วยเหลือนั้นมันมีค่าน้อยหรือเหลือคุณค่าน้อยถ้ากว่าจะได้มันมาต้องลงทุนอะไรตั้งเยอะแยะใช่ค่ะนอกจากกระบวนการของระบบราชการบทบาทระหว่างรัฐกับทุนล่ะคะเราจะทำยังไงดีคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าโอเครัฐกับทุนนี่ก็ใกล้กันนะฮะถ้าไม่บอกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุนเองเขาพยายามแยกตัวออกมาว่าเขาไม่ใช่พ่อค้าหน้าเลือดเหมือนในอดีตถูกไหมอย่างที่เราพูดกันเสมอว่าวันนี้เนี่ยนายทุนต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเราพูดถึง CSR หรือว่ามันจะแปลว่าอะไร Corporate Social Responsibility ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจถามว่าทำไมต้องรับผิดชอบก็ก่อนหน้านั้นไม่เคยรับผิดชอบและยิ่งที่จะต้องรับผิดชอบมากก็คือธุรกิจที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายสิทธิมนุษยชนมากปัญหาก็คือว่าขณะนี้เนี่ยมันกลายมาเป็นรายจ่ายสำคัญไม่แน่ใจว่าจะเป็นอยู่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจหรือว่าอยู่ในแง่ของการตลาดบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายเงินทำ CSR มากๆคุณอาจจะไม่ผ่านการตลาดส่งของออกไม่ได้นะฮะประเด็นหนึ่งซึ่งอยู่ใน CSR เนี่ยคือเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนงานถูกไหมครับและการไม่ละเมิดสิทธิ์ที่สำคัญคือไม่ละเมิดสิทธิ์หนึ่งสิทธิในการที่เขาจะยื่นข้อเรียกร้องและเจรจาต่อรองสองสิทธิในการจัดตั้งองค์กรพูดง่ายๆคือตั้งสหภาพแล้วไม่ต้องไปนั่งโดนรังแกสองอันนี้ก็คืออนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศที่คุณวิไลวันพูดถึงขณะนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยนะ CSR เข้ารวมสองอันนี้ไว้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าแล้วในที่สุดที่พูดกันถึงเรื่อง CSR หรือการดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมันเป็นแค่เครื่องสำอางที่มีไว้แต่งหน้าหรือว่าจริงๆมันเป็นหลักการที่คุณนักธุรกิจพยายามที่จะเข้ารีดแล้วยึดถือเหมือนกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งซึ่งถ้ามันเป็นกรณีหลังเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราค่อนข้างจะไว้ใจได้ว่าที่สุดแล้วคนงานอาจจะดีขึ้นก็ได้โดยที่ไม่ต้องถูกบังคับแต่คุณเกิดสำนึกขึ้นเองแต่ว่าวันนี้มันก็ยังมีคำถามอยู่ว่าตกลง CSR เนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นแค่เครื่องสำอางหรือว่าเป็นศาสนาใหม่ตอนนี้มันมีมุมหนึ่งซึ่งพวกคนงานเราเองก็จะบ่นอยู่ตลอดว่าพอถึงวันกรรมกรวันผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็มีข้อเสนอต่อรัฐต่อกลุ่มอะไรต่างๆมากมายค่อนข้างจะซ้ำกันบ้างเนาะเดินหน้ากันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ค่อยจะคลี่คลายอย่างเงี้ยค่ะในฐานะอาจารย์อยู่วงนอกออกมาหน่อยเนี่ยอาจารย์มองกลับไปแล้วทำยังไงข้อเรียกร้องของคนงานจะมีประสิทธิภาพกว่านี้เดี๋ยวจะย้อนกลับไปถามพวกเราด้วยไอ้ซ้ำไม่เป็นไรเพราะว่าข้อเรียกร้องของคนงานเนี่ยบางข้อมันซ้ำมา200ปีแล้วคือเรียกร้องขอให้คนงานเป็นคนไม่ใช่เป็นแค่สินค้าสำหรับที่เขาจะไปซื้อน้อยลงเมื่อเขาขาดทุนเขาจะซื้อมากขึ้นเมื่อกำไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ตามถ้าดูกรณีของไทยเนี่ยข้อเรียกร้องไม่ค่อยได้เปลี่ยนทีนี้มีคนถามว่าไม่หัดคิดจะไปเรียกร้องอย่างอื่นมันมาเรียกร้องอะไรซ้ำๆไม่ใช่สติปัญญากันเลยคำตอบก็คือว่าก็ไอ้ที่เรียกมาเนี่ยป่านนี้มันยังไม่ได้เลยจะไปให้เรียกใหม่ได้ไงไอ้เก่านี่มันยังไงก็ยังไม่ได้เป็นที่ผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราน่าจะศึกษาต่อนะครับคือหลายคนบอกว่าให้ตั้งสถาบันอะไรกันซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเนี่ยผมก็เลยเสนอว่าทำไมเราไม่ตั้งสถาบันทำการวิจัยว่าเหตุใดข้อเรียกร้องคนงานจึงไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเห็นทางออกมากขึ้นนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆบ้างครับอันนี้ก็พูดกันเล่นแต่ว่าย้อนกลับเชิญอาจารย์นิดนึงแล้วกันครับคือผมคิดว่าข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานเนี่ยผมคิดว่ารัฐและธุรกิจเนี่ยมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองช้ามากนะครับมาตลอดเลยจะบอกว่าพี่น้องอยู่เฉยไม่ต่อสู้ไม่เรียกร้องผมว่าไม่จริงเขาเคลื่อนไหวเรียกร้องมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนอาจจะน้ำหนักเหตุผลการข้อมูลอะไรต่างๆอาจจะไม่ถึงกับสมบูรณ์มากแต่ว่าถ้าเป็นความทุกข์ระทมเนี่ยผมคิดว่าได้พูดกับรัฐและทุนไว้ชัดเจนแล้วหลายปีคือเหตุผลแต่เราคิดอาจารย์นิดเดียวครับเราดูกระบวนการยุติธรรมเนี่ยพี่น้องก็วิพากษ์วิจารณ์มานานหลายปีนะครับก็ไม่เห็นแก้เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายกระทรวงแรงงานเองขอโทษที่ต้องเอ่ยนามเนี่ยพี่น้องก็ฝากความหวังมากเราก็พบว่าก็ยังไม่ได้ในภาวะวิกฤตเนี่ยบุคลากรเหล่านี้เป็นคนบอกพวกเขาเองนะว่าใครๆก็วิกฤตหมดอย่าไปสู้อย่าไปใช้สิทธิ์อะไรไม่มีประโยชน์หรอกแล้วก็ย้ำอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นผมคิดว่ามันพูดถึงเรื่องใครจะคล้ายๆว่าแทนที่จะให้รัฐคุ้มครองซึ่งไม่เป็นจริงเนี่ยมันจะมีใครสักอันหนึ่งที่จะมาคุ้มครองเขาพูดเรื่องอิสระไงอาจารย์แล้วผมได้ยินอีกอันหนึ่งตอนนี้ว่า
ถ้าธุรกิจไม่ธรรมาภิบาลธุรกิจไม่รับผิดชอบต่อชีวิตคนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ย